โตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งเท้าขวาวางเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงๆแล้วก็หลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้ทำใจสงบหัดทำใจให้สงบเพื่อฝึกการรู้ใจตัวเองเรียกว่ามาเรียนใจตัวเองถ้ารู้ใจตัวเองแล้วก็เรียกว่าคนรอบรู้ในกองสังขารคือรู้ใจตัวเองสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้เป็นบุญบุญแปลว่าใจสงบบุญแปลว่าใจเย็นรู้แปลว่ากุศลรู้ว่าสงบเป็นกุศลคือเป็นทูตฉลาดทำบุญกุศลบุญแปลว่าสงบเย็นกุศลแปลว่าฉลาดทำสมาธิทำให้ใจสงบมาเกิดความรู้ความเข้าใจในวิถีจิตตัวเองก็จะเกิดกุศลคือความฉลาดที่ใจก็ใช้สติระลึกกายใจของเราเป็นอารมณ์ว่ากายของเราเป็นยังไงเราก็ศึกษากายของเรากายของเรานั่งอย่างใดก็รู้อย่างนั้นกายเราหายใจเข้าก็รู้หายใจเข้าหายใจออกก็รู้หายใจออกจำจมูกจำใบหน้าของเราหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกก็รู้ผมขนเล็บขนหนังเราก็ได้รู้จักตัวเองให้มากเพื่อการศึกษาธรรมคือรู้จักตัวเองที่พุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้าน่ะพระพุทธเจ้าศึกษาที่กายกับใจพระองค์รู้จริงก็คือรู้ใจแล้วก็สามารถเข้าถึงจิตของพระองค์ทุกอาการที่แสดงออกพระองค์ธรรมจึงเกิดปัญญารู้จิตพระองค์จนตั้งไว้เป็นหนึ่งเดียวหรือว่าธรรมจนว่างได้นั่นถือว่าพระองค์เข้าถึงจิตตัวเองก็เป็นพระพุทธเจ้าคนที่เข้าถึงจิตตัวเองก็เรียกว่าเข้าถึงธรรมเข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระอรหันต์เข้าถึงพระสงฆ์คนที่ไม่เข้าถึงจิตตัวเองก็เรียกว่าไม่เข้าถึงบุญทำใจเย็นไม่ได้ไม่ใจเย็นไม่ได้ก็ฉลาดไม่ได้ก็ไม่มีพระพุทธเข้าถึงพระพุทธเจ้าที่ใจไม่ได้เข้าถึงธรรมคำสองสอนที่ใจไม่ได้เข้าถึงพระอรหันต์ที่ใจไม่ได้จนที่คนที่ใจไม่สงบเนี่ยก็ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วใจจะสงบเพราะเราไม่โกรธเราไม่เกลียดใครเราไม่คิดอะไรวุ่นวายอันนี้คือว่าบุญจะเกิดขึ้นก็ต้องตัวเราทำเองตามลักษณะที่คนเราจะมีบุญเนี่ยคนที่ว่ามีบุญน่ะก็คือสังเกตดูก็เป็นคนใจเย็นนั่นเองมองกันง่ายๆคนนี้ใจเย็นใจไม่ร้อนนั่นเรียกคนมีบุญจะดูคนบาปก็คือคนขี้โกรธนี่เองคนใจร้อนคนคิดไม่หยุดคนฟุ้งซ่านคนเจ้าอารมณ์เสียใจง่ายดีใจง่ายเสียใจมาอยู่เรื่อยอย่างนั้นก็ไม่ชอบใจอย่างนี้ก็ไม่ชอบใจอย่างนั้นก็ไม่ถูกใจอย่างนี้ก็ไม่ถูกใจก็เรียกว่าคนเจ้าอารมณ์ นี่เราจะเห็นว่าคนนั้นบาปหรือว่าใจของเราเป็นบาปเพราะมันไม่สงบนี่จะเป็นบุญได้ยังไงถ้าจะรู้จักบุญก็ต้องรู้จักใจตัวเองถามสวรรค์ที่ไหนถามสวรรค์อยู่ที่ใจตัวเองถามนรกอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจตัวเองถามนิพพานอยู่ที่ไหนที่ใจตัวเองเราจะทำยังไงให้เกิดสวรรค์ในใจก็ต้องทำใจให้เป็น
ทำใจให้รู้ใจตัวเองว่านี่ขณะนี้เราสงบอย่างไรวิธีทำสงบทำยังไงมีต้องหลายวิธีทำใจให้ไม่โกรธนี่ทำยังไงทำต้องหลายวิธีเช่นทำสติเดินไปไหนก็มีสติเดินก็ขวาพุทธซ้ายโทนั่งก็พุทธโทนอนก็พุทธโทกินก็พุทธโทหรือคิดอะไรก็พุทธโทนี่เรียกว่าทำแบบมีหลักสติทำไม่ให้บาปเกิดขึ้นทำไงทำเป็นบาปกินก็ไม่มีสตินั่งก็ไม่มีสตินอนก็ไม่มีสติคิดนึกก็ปล่อยใจโกรธก็โกรธมากเกลียดก็เกลียดมากคิดจะทำร้ายคนอื่นคิดจะว่าคนอื่นไม่มีใจสงบเลยนี่เรียกว่าเนี่ยทำใจเป็นบาปพอใจมันบาปมากๆก็พูดออกไปว่าเขาด่าเขาแล้วก็ตีเขาทำร้ายเขาทำอะไรไม่ได้ก็ทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายสิ่งของนี่มันเป็นบาปประชดประชันและแสดงออกนี่ก็เป็นอย่างนี้อยู่ตลอดวันตลอดคืนตลอดชีวิตเราจะเห็นว่าคนเป็นบาปเนี่ยทุกข์จริงๆมีปัญหามีปัญหาที่ใจตัวเองไม่ได้มีปัญหาที่ใจคนอื่นคนมีบุญเนี่ยมีปัญหาน้อยคือไม่มีปัญหาที่ใจคือใจเย็นซะแล้วก็ใครว่าอะไรก็ไม่โกรธก็ไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ก็ไม่ก่อความวุ่นวายให้ใครก็เรียกว่าเป็นคนมีบุญไปอยู่ที่ไหนก็สงบอยู่ที่ไหนก็เย็นนี่แหละเรียกว่าสะสมสร้างบารมีไว้ให้แก่ตัวเราในเมื่อเรามีชีวิตอยู่เรามีความเป็นอยู่เพราะคนเราในโลกเนี่ยก็แสวงหาความสุขกันทุกคนแต่พบกันแล้วยังความสุขบางคนก็คิดว่าอนาคตจะเจอความสุขมีเงินมากๆมันได้โน่นได้นี่มาอย่างที่เราต้องการแล้วก็คงจะพบความสุขทุกคนก็หลงคิดอย่างนั้นทุกคนแต่คนเราพอได้ทุกอย่างแล้วก็ยังไม่เจอความสุขก็ยังไม่เจอว่าความสุขมันอยู่ที่ไหนทุกคนในโลกนี้ก็ยังใครคนไม่พบเลยความสุขมีแต่ความวุ่นวายท่านนั่นเองที่คิดว่าเป็นสุขเช่นไปว่าความสุขคือการกินเหล้าความสุขคือการเล่นการพนันความสุขคือการร้องรำทำเพลงความสุขคือการกินได้นอนหลับแต่มันก็ยังไม่สุขอยู่นั่นเองก็ยังมีความวุ่นวายแล้วความสุขอยู่ที่ไหนก็ยังไม่เจอกันสักคนเดียวพระพุทธเจ้าท่านพบแล้วท่านบอกความสุขคือการไม่มีอะไรความสุขคือความไม่คิดไม่กังวลอะไรความสุขคือการไม่ห่วงไม่กังวลความสุขคือการละปล่อยวางความสุขก็อยู่ที่ใจสงบนั่นเองอยู่ที่มีสติมีปัญญารู้ใจตัวเองนั้นท่านบอกนั่นแหละความสุขที่แท้จริงความสุขที่สูงสุดที่มนุษย์ค้นหาไม่เจออันนี้ถ้าเราไม่เข้าวัดเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะได้ความสุขจริงหรือเปล่าตอนนี้การเรียนรู้พุทธศาสนาเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้พื้นฐานพื้นฐานอยู่ที่ไหนพื้นฐานก็อยู่ที่กายของเราเนี่ยเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็รู้กายของเราเนี่ยพื้นฐานเนี่ยรู้ที่วาจาเราจะพูดอะไรก็รู้ที่วาจาเราเนี่ยเราพูดดีไม่ดีทำสติในการระวังความพูดของเราเนี่ยจะรู้ว่าเราดีไม่ดีตรงนี้เองสุขและทุกข์อยู่ที่วาจาเรานี่เองแต่ก็ดูพื้นฐานที่ใจเราว่าใจของเราเนี่ยสงบหรือไม่สงบภาวนาเป็นไหมถ้าภาวนาไม่เป็นยังไม่สงบหรอกยังไม่ขยันภาวนายังไม่สนใจความสงบยังไม่รู้เรื่องกรรมฐานยังไม่รู้เรื่องปฏิบัติก็ยังไม่เจอความสุขเลยก็ยังไม่มีหลักของตัวเองฉะนั้นคนเราเนี่ยเราเข้าวัดเนี่ยเราก็ต้องศึกษาธรรมะเรารู้มากมากเนี่ยมันจะทำยังไงเรารู้มากมากดีหรือเราไม่รู้เลยดีเราสงบมากมากดีหรือไม่สงบดีแต่ทุกคนที่ฉลาดเขาบอกสงบมากมากดีรู้ธรรมะมากมากดีเข้าใจซึ้งศาสนาลึกซึ้งเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ไม่รู้ไม่ดีเพราะคนไม่รู้นี่จะเป็นคนที่พูดอะไรผิดๆทำอะไรผิดๆคิดว่าตัวเองถูกก็ทำผิดๆอย่างพูดจาหยาบคายบ่อยๆเนี่ยเขาตัวเองพูดดีชอบใจในคำพูดจาหยาบๆแต่หารู้ไหมว่าไอ้ที่พูดนั้นมันผิด
ก็เพราะเราไม่รู้ธรรมะเราจึงได้พูดจาหยาบคายไอ้ที่เราเขาโกรธเราโกรธเขาบ่อยๆเนี่ยแสดงความโกรธบ่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ดีเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ใจเรามันก็ทำให้เราเป็นคนเสียคนเป็นคนที่ไม่น่าคบเป็นคนที่ไม่น่านับถือไม่น่าคบก็เพราะเป็นคนที่โกรธบ่อยๆนั่นก็เป็นเรื่องทำให้ใจตัวเองนั้นไปในทางที่ไม่ดีคนอื่นก็มองเห็นว่าเราเป็นคนใจไม่ดีฉะนั้นการมาทำบุญเนี่ยเราต้องทำสิ่งใดที่มันเกิดความรู้ความเข้าใจมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีเพราะธรรมะนี่ไม่สอนให้คนงมงายไม่ได้สอนให้คนโง่สอนให้คนรู้จักทำใจให้เป็นรู้จักคิดรู้จักนึกรู้จักไตรตรองรู้จักรู้เท่าทันจิตใจของเราควบคุมอารมณ์คนเราที่เป็นคนเจ้าอารมณ์เนี่ยเป็นคนโกรธง่ายอารมณ์ชุนเฉียวเนี่ยแสดงออกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคนอื่นเขาจะยกย่องว่าเรารู้ดีฉลาดหรือเป็นคนน่ารักก็เป็นไปไม่ได้เพราะเราเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนโกรธง่ายเป็นคนมีอารมณ์อยู่เรื่อยเนี่ยทุกคนก็หาว่าเราเนี่ยไม่ดีไม่เยือกเย็นไม่ฉลาดแม้แต่ตัวเองก็ยังทำให้สงบไม่ได้อันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเปราะบางสำหรับตัวเราที่ทุกคนไม่รู้จักคำว่าสงบนั้นเป็นของดีกลายเป็นคนสร้างอารมณ์ให้ตัวเองอยู่เรื่อยฉะนั้นการมาหาธรรมะก็ต้องมาฝึกตนมาปฏิบัติตนให้รู้บุญที่ใจเนี่ยนะบุญที่ใจเนี่ยมันต้องทำนะคนอื่นทำไม่ได้นะบาปที่ใจต้องทำนะคนอื่นทำให้เราไม่ได้นะสวรรค์ที่ใจเนี่ยคนอื่นทำให้เราไม่ได้นะนรกที่ใจบาปที่ใจทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องทำเอาเองทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่ไปรอว่าโน้นวันนี้ทำไม่ได้เพราะเราเนี่ยจะเข้าถึงธรรมะได้หรือเราจะรู้บุญรู้บาปได้เนี่ยเราต้องแสวงหาเองคนอื่นก็หยิบยืมให้เราไม่ได้ฉะนั้นเรื่องการมาวัดเนี่ยพูดกันแล้วเราที่จริงเรายังไม่รู้อีกเยอะเลยเพราะว่าอะไรเพราะเรายังศึกษาไม่ถึงนะเราศึกษาไม่ถึงยังพูดกันว่าอายตนะ6เนี่ยนะก็บอกว่าทุกที่เกิดมานั่นจากอะไรพระองค์พระนนท์ถามทุกที่เกิดมาวิญญาณที่คนเราต้องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเพราะอะไรมันมีความสงสัยกันอยู่เนี่ยเกิดแก่เจ็บตายชาติหน้าชาตินี้เป็นเพราะอะไรจึงมีเวียนว่ายตายเกิดจึงมีทุกข์กันอยู่เรื่อยเนี่ยตอนนี้คนเนี่ยก็สงสัยแต่ว่าพุทธเจ้าเนี่ยอธิบายแล้วไม่เข้าใจแต่ว่าคนที่จะรู้ได้เนี่ยก็ต้องปฏิบัติเช่นว่าอายตนะเนี่ยอายตนะภายนอกเนี่ย6ภายในเนี่ย6ท่านบอกว่าบุญก็ดีบาปก็ดีที่เกิดขึ้นเนี่ยบอกเกิดจากอายตนะสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีนิพพานก็ดีเนี่ยท่านบอกว่าเกิดจากอายตนะทั้งหมดชาติหน้าชาตินี้เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานท่านบอกว่าเกิดจากอายตนะทั้ง6อายตนะทั้ง6นี่แปลว่าอายตนะภายนอกเนี่ยเขาเรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ได้บอกนี่เป็นอายตนะภายนอกเป็นสื่อบอกแล้วอายตนะภายในเนี่ยกายรูปคือกายเนี่ยรูปกายรูปเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจนิยตนะภายในเมื่อรู้อย่างนี้เขาบอกว่ารู้ธรรมะเริ่มเรียนธรรมะอายตนะภายนอกเช่นหูนี่เป็นจักขุวิญญาณตาเป็นโสตวิญญาณจมูกเป็นคานะวิญญาณลิ้นเป็นชิวหาวิญญาณกายเป็นกายวิญญาณคิดนึกเป็นมโนวิญญาณว่าเมื่อมีวิญญาณ6นี่แล้วเนี่ยนี่แหละวิญญาณ6ที่คนจะตายไปดีไปชั่วจะทุกข์จะสุขตลอดเกิดจากวิญญาณ6กระทบสัมผัสรับรู้ทำไงจึงจะรู้ได้ว่าวิญญาณ6นี่เป็นยังไงท่านบอกเกิดจากอายตนะอายตนะภายนอกขึ้นรูปรูปนี่จับได้เสียงนี่จับได้รสนี่จับได้สัมผัสนี่จับได้อารมณ์
เป็นสิ่งที่กระทบภายนอกเขาเรียกในเป็นอายตนะภายนอกสิ่งพวกนี้จับได้ก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้แต่อายตนะภายในนี้ก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจตาจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณ ทีนี้เป็นไงจึงเกิดทุกข์เกิดสุขเกิดนรกเกิดสวรรค์เกิดนิพพานเขาบอกเกิดจากอายตนะกระทบกันเช่นหูได้ยินเสียงเสียงเป็นรูปพอหูได้ยินเสียงปุ๊บหูเสียงมากระทบหูเขาเรียกว่าผัสสะกระทบนี่เรียกว่าผัสสะพอผัสสะกระทบปุ๊บเกิดเวทนาเกิดความรู้สึกว่าเสียงดีไม่ดีนั่นเกิดเวทนาถ้าหากว่าชอบใจในเสียงก็เป็นตัณหาเกิดผัสสะเกิดเวทนาถ้าชอบใจก็เป็นตัณหาถ้าไม่ชอบใจก็เป็นตัณหาเกิดเป็นตัณหาชอบก็เป็นตัณหาไม่ชอบก็เป็นตัณหาเมื่อไม่ชอบก็เป็นอุปาทานเมื่อชอบไม่ชอบก็ไม่อยากไม่ชอบก็เป็นอุปาทานเป็นอุปาทานก็ยึดว่าเสียงนี้ดีเราจะต้องเอาให้ได้หรือยึดว่าเสียงนี้ไม่ดีเราไม่ชอบเป็นพยาบาทก็เป็นกรรม กรรมคือการกระทำต้องทำตามต้องไปหาเสียงเพราะๆนั่นมาฝังให้ได้ต้องไปจับไปต้องไปหามาให้ได้แล้วก็เป็นวิบากวิบากนี้ก็ส่งผลให้รับถ้าไม่ได้ดังที่ตัวเองต้องการก็เสียใจถ้าได้เกินไปที่ไม่ถูกใจก็ไม่ชอบใจพยาบาทถ้าพยาบาทก็เป็นตัวนรกถ้าเป็นตัวชอบใจก็เป็นตัวสวรรค์ ถ้าวางใจเป็นกลางก็เป็นอายตนะนิพพานอายตนะเช่นตาเห็นรูปก็เหมือนกันรูปเป็นอายตนะภายนอกตาเป็นอายตนะภายในพอตากับรูปมาเห็นกันปุ๊บเกิดผัสสะพอเกิดผัสสะปุ๊บก็เกิดเวทนาเกิดเวทนาปุ๊บเกิดความร้อนใจถ้าชอบว่ารูปนี้สวยรูปนี้หล่อรูปนี้น่ารักเราอยากได้จะเป็นอะไรอะไรก็ เกิดความรักให้ก็เป็นตัณหาอยากได้พอเป็นตัณหาก็เป็นอุปาทานยึดมั่นว่าอันนี้เป็นของเราก็เป็นกรรมเมื่อเป็นกรรมแล้วก็กระทำต่อไปก็เป็นวิบากส่งผลให้ทุกข์ให้สุขนี่เขาเรียกว่าเข้ามาถึงธรรมะเนี่ยก็มีมันนี่พูดย่อๆที่เราเรียนธรรมะเนี่ยต้องเรียนอายตนะนี่อันนี้มันก็เป็นของยากสําหรับพวกเราใช่ไหมแค่ยกตัวนี้เราก็งงแล้ว แต่ที่จริงถ้าเราเรียนรู้ปฏิบัติเราจะรู้โอ้คนเราเนี่ยเกิดทุกข์สุขสวรรค์นรกนิพพานเนี่ยเกิดจากอายตนะที่เวียนว่ายตายเกิดที่ทุกข์สุขทุกวันเนี่ยเพราะเกิดจากผัสสะเกิดจากเวทนาเกิดจากตัณหาเกิดจากอุปาทานที่ได้ยินที่ได้เห็นได้กลิ่นได้รสได้การสัมผัสได้คิดนึกนี่เองที่เป็นตัวสร้างบุญสร้างบาปขึ้นมาสร้างสวรรค์นิพพานเวียนว่ายตายเกิดก็เรื่องเกิดจากอายตนะที่กระทบนี่เอง นี่พูดอย่างยากให้ฟังนะสำหรับภูมิปัญญาคนที่เข้าวัดไม่เป็นเนี่ยยังไม่รู้อย่างนี้ต้องศึกษาไปก่อนพอเราศึกษาเรื่องนี้ไปแล้วจะรู้ว่าโอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้พวกเราเนี่ยควบคุมใจให้สอนให้เราเนี่ยปฏิบัติใจถ้าเรารู้เรื่องนี้เราไม่มีอะไรสงสัยเลยถ้ารู้เรื่องนี้จะไม่สงสัยในบุญในบาปในสวรรค์นิพพานเลยหมดความสงสัยเพราะอะไรเพราะมีญาณปัญญารู้ แค่ตาเห็นรูปในรู้แล้วว่าเกิดเวทนาหรือไม่ปรากฏเวทนาแล้วเกิดตัณหาหรือไม่ก็รู้ว่าอยากหรือไม่อยากชอบหรือไม่ชอบแล้วก็เป็นอุปาทานหรือเปล่ายึดถือว่าถูกว่าผิดหรือเปล่าดีหรือไม่ดีเปล่าแล้วก็กรรมคือการกระทําจะกระทําเกิดขึ้นหรือเปล่าก็หยุดกรรมได้หยุดแค่เวทนาได้แค่ผัสสะได้แค่ผัสสะกระทบก็รู้แล้ว พอเกิดเวทนาก็รู้อีกพอเกิดตัณหาก็รู้อีกก็ไม่เกิดกรรมวิบากนี่เรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นเนี่ยรู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องอายตนะภายในหกภายนอกหกเนี่ยรู้จักและตอนนี้ก็ตามกําหนดรู้สิยืนเดินนั่งนอนเรามีอายตนะอยู่แล้วนี่ก็ทําให้เป็นบุญหมดเลย หูได้ยินเสียงก็รู้ว่าจักขุวิญญาณโสตวิญญาณเกิดขึ้นแล้วเขาบอกวิญญาณเนี่ยอยู่ที่หูอยู่ที่ตาอยู่ที่จมูกที่ลิ้นที่กายจิตใจ
ม่ได้อยู่ชาติหน้าไม่ได้อยู่ชาติที่แล้วมันอยู่ที่ตัวเรานี่ทั้งหมดวิญญาณจะเป็นบุญเป็นบาปเป็นสวรรค์เป็นนรกก็วิญญาณก็อยู่ที่หูที่ตาเนี่ยสุดแล้วแต่ว่ามันจะรับทนต่อเวทนาได้หรือเปล่าทนต่อตัณหาหรือเปล่าจะมีกรรมมีอุปาทานแค่ไหนเท่านั้นเองแต่ถ้าเราตัดวิบากกรรมได้ก็คือตัดเวทนาอยู่เหนือเวทนาเฉยปตาให้รูปชอบไม่ชอบก็เฉยก็เมื่อเราวางเฉยก็เหลือเวทนาก็ไม่มีตัณหาไม่มีกรรมไม่มีวิบากให้ผลก็เรียกว่าตัดกรรมนี่ก็เรียกว่าตัดกรรมได้ตอนนี้คนที่ปฏิบัติเนี่ยเขาจะเข้าไปถึงตรงนี้สมมติว่าเราคานะวิญญาณเนี่ยจมูกได้กลิ่นเนี่ยชิวหาวิญญาณลิ้นได้รสเนี่ยเขาตัดกรรมยังไงเช่นเราได้กลิ่นบุหรี่นะกลิ่นนี่เป็นรูปพอกระทบจมูกเป็นคานะวิญญาณเป็นผัสสะพอเกิดผัสสะเกิดเวทนาก็ตั้งสติว่ามันไม่ดีกลิ่นนี่มันไม่ดีพอกินไม่ดีก็พิจารณาไม่ดีก็ปล่อยวางก็ไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดกรรมวิบากเขาก็ไม่ติดกลิ่นแต่ถ้าคนอ่อนแอล่ะเขาบอกเกิดผัสสะจมูกได้กลิ่นได้ผัสสะแล้วกระทบอายตนะภายในภายนอกวิญญาณรับรู้แล้วเกิดผัสสะเกิดเวทนาโหชอบใจกลิ่นนี้ดีต้องเอามาดมบ่อยๆเกิดอุปาทานว่าเราต้องว่าบุหรี่นี้เป็นของเราแล้วก็สูบอยู่เรื่อยเป็นกรรมแล้วก็เป็นวิบากก็ให้ผลเกินเป็นคนติดบุหรี่เนี่ยนี่ก็เรียกว่าตัดกรรมไม่ได้เพราะเราสู้เวทนาไม่ได้เหมือนอย่างคนกินเหล้าเนี่ยก็ไม่ได้เรียนอายตนะรสเนี่ยเป็นรูปรสเหล้าเนี่ยเป็นรูปลิ้นเป็นวิญญาณเป็นชิวหาวิญญาณเป็นอายตนะไปพอเอาเหล้ามาใส่ปากปุ๊บนะเรามาใส่ดินปุ๊บเกิดเวทนาเกิดผัสสะเกิดเวทนาพอเกิดเวทนาเกิดตัณหาความอยากกินเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดกรรมวิบากยึดว่าอันนี้ดีก็เป็นวิบากกลายเป็นคนเสพติดกินเหล้าตลอดไปแล้วนี่ตัดกรรมไม่ขาดแต่ถ้าเราเรียนธรรมะพอตาเห็นรูปนี่มันนำเหล้าพอมาผัสสะกระทบบอกมันไม่ดีไม่เอาไม่เกิดเวทนาทนต่อเวทนาได้ไม่อยากก็ทิ้งไปไม่กินนี่เขาเรียกว่าไม่ตัดกรรมได้โดยการไม่มีวิบากกรรมเพราะสู้เวทนาได้สู้ตัณหาได้เพราะหลักปฏิบัติเนี่ยจะทำให้คนเราเนี่ยข้ามอารมณ์พวกนี้ได้ข้ามเหล้าข้ามบุหรี่ข้ามการเสพติดทุกชนิดและข้ามต่ออารมณ์ที่ทำให้ใจเราเนี่ยเป็นคนเล่าร้อนเป็นคนขาดสติสัมปชัญญะการเรียนรู้อายตนะเนี่ยเป็นการเรียนรู้ธรรมอันชั้นสูงนะแต่ที่จริงมันเป็นเรื่องของใจเรานะเป็นเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ทำไมมันลึกซึ้งเราเข้าใจกันยากเพราะอะไรเพราะเราไม่มีสติกับสมาธิไม่มีปัญญาไม่ครบองค์สามเราจึงฟังเรื่องของตัวเองไม่รู้เรื่องนะฟังเรื่องตาไม่รู้ฟังเรื่องหูไม่รู้ฟังเรื่องจมูกไม่รู้ฟังเรื่องกายเรื่องใจตัวเองทั้งที่เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนมา 2,000 กว่าปีแต่เราไม่รู้ตัวเองเพราะเราไม่เคยพิจารณาเลยว่าหูนั้นมันมีวิญญาณอย่างไรมีผัสสะมีเวทนามีตัณหามีอุปาทานเกิดจากหูอย่างไรตาเห็นรูปเนี่ยเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาอุปาทานเราไม่เคยรู้ตาของเราเลยว่าตานี่มีวิญญาณที่รับอะไรแบบลึกซึ้งละเอียดอ่อนเหลือเกินคนเราที่เป็นธาตุของตาเนี่ยก็เยอะนะเป็นธาตุของหูก็เยอะเช่นไปชอบใจติดรูปเนี่ยเป็นธาตุของตาพอวิญญาณเป็นสื่อให้พอเห็นเนี่ยพอเห็นปุ๊บสีเขียวสีขาวสีแดงรูปหญิงรูปชายเนี่ยเราจะเป็นรูปขึ้นมาเนี่ยก็นี่เป็นสื่อวิญญาณเป็นสื่อให้ถ้าเกิดชอบใจอย่างเงี้ยหรือว่าเกิดเวทนาปรุงแต่งขึ้นมาว่ารูปนั้นสวยเนี่ยก็เกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาอุปาทานพร้อมทันทีเลยแต่ถ้าเรามีสติสมาธิก็สักแต่ว่ารูปนั้นเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมเป็นแก่เกิดเจ็บตายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารูปนั้นก็ผุพังไปเพราะมีปัญญาเห็นรูปก็ไม่มีอะไรเป็นอุปาทานก็เห็นรูปเป็นธรรมดา
เพราะมีปัญญามีสมาธิฉะนั้นเรียนแค่นี้เรายังเรียนไม่จบนะเนี่ยเรียนอายตนะภายนอก6ภายใน6นี่พูดกันหยาบๆนะแต่ถ้าเรียนนี่ต้องเรียนกันตลอดชีวิตเลยโน่นน่ะสำเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่จึงจะเรียนจบอายตนะ6อายตนะ12ตาหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณ6อยู่ที่นี่เองคนเรานี่ไม่ได้มีวิญญาณเดียวนะเนี่ยที่ว่าขันธ์5ก็นี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เรียกเรียนขันธ์5แต่เรียนตัวเองเนี่ยเรียนรู้ยากนะแต่เรียนคนอื่นรู้ง่ายธรรมะนี่เรียนเรื่องนี้ทั้งนั้นนะเรียนแค่หูแค่ตาแค่จมูกแค่ลิ้นแค่กายแค่ใจเรียนแค่รูปแค่ความรู้สึกเวทนาแค่ความจำสัญญาแค่สังขารคือการปรุงแต่งจิตให้เป็นบุญเป็นบาปแค่วิญญาณวิญญาณ6เนี่ยเราก็รู้ยากเมื่อคนเราไม่รู้อย่างนี้ก็เลยไม่มีปัญญาในพุทธศาสนาตอนนี้เข้าวัดเรียนธรรมะก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะแต่ถ้าเรารู้เรื่องนี้ปุ๊บเราจะเข้าใจเลยโอ้ผัสสะเป็นอย่างไรเนาะโอ้ผัสสะคือกระทบเวทนาเป็นอย่างไรนะอ๋อเวทนาคือเสวยอารมณ์สุขทุกข์ชอบไม่สุขทุกข์ตัณหาคืออะไรนะตัณหาคือชอบไม่ชอบอุปาทานคือยึดว่านั้นดีไม่ดีกรรมคือการกระทำของจิตและกายที่ทำให้เกิดขึ้นคือกระทำให้เกิดขึ้นเช่นชอบเสียงก็ต้องหาเสียงมาชอบรูปก็ต้องหารูปมาอุปาวิบากดูบากนี่คือผลกรรมที่กระทำถ้าเป็นบุญก็เป็นวิบากบุญถ้าเป็นบาปก็เป็นวิบากบาปพูดอย่างยากนักเรียนก็ขยุกขยิกไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยมีไหมตามีไหมมีไม่มีตาไหมแล้วมีวิญญาณไหมมีแต่ไม่รู้วิญญาณมีผัสสะไหมมีเปล่ามีเวทนาไหมมีตัณหาไหมมีอุปาทานไหมมีกรรมไหมล่ะมีวิบากไหมแต่ไม่รู้ใช่ไหมเพราะไม่รู้ทันตาเห็นรูปเนี่ยเป็นไรรูปเป็นยตนะภายนอกใช่ไหมตาเป็นยตนะภายในใช่ไหมเป็นจักขุวิญญาณใช่ไหมเป็นเครื่องรับวิญญาณเนี่ยไวมากพอตาเห็นรูปชอบใช่ไหมไม่ชอบใช่ไหมชอบเป็นอะไรเป็นเวทนาพอตาเห็นรูปเป็นเวทนาใช่ไหมเวทนาสวยหลบว่านี่หญิงนะสวยนะนี่ชายนะรอนะอันนี้รูปนี่สีขาวสีเขียวแสดงเสื้อผ้าหรืออะไรกระโปรงชุดนี้สวยนะอะไรนั่นเกิดเวทนานะเกิดเวทนาปุ๊บก็เกิดความร้อนใจก็เกิดตัณหาอยากได้ต้องวิ่งไปเอามาให้ได้รูปนี้แพงก็ต้องซื้อที่ผู้ชายก็ฆ่ากันตายก็เพราะอยากได้รูปนี้เกิดตัณหาที่ผู้หญิงทะเลาะกันเสียใจอกหักระทมก้มขื่นนี่ก็ไอเวทนาตัวนี้เองใช่ไหมที่ว่าโอ้เขาหลอกเรานี่ก็เพราะอะไรก็เพราะว่าเราไปรับเสียงมานะไปรับรูปมาก็เกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดกรรมเกิดวิบากก็ส่งผลให้เสียใจเช่นเราชอบรูปนี้พอเกิดถ้ารูปนี้ตายล่ะเราได้รูปนี้มารูปนี้ไม่เที่ยงเนี่ยพอเห็นรูปนี้ชอบพอชอบเลยเป็นเกิดเวทนาพอเห็นเกิดเวทนาเกิดตัณหาอยากได้พอได้มาแล้วก็เป็นกรรมพอเป็นอุปาทานยึดมาเป็นของเราพอเป็นกรรมเป็นวิบากส่งผลพอรูปนี้แตกสลายล่ะพอรูปนี้เปลี่ยนเป็นของคนอื่นล่ะพอรูปนี้เปลี่ยนเป็นของคนอื่นก็กลายเป็นเสียใจโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาเกิดความเศร้าโศกเสียใจจากรูปไม่เที่ยงจากเสียงไม่เที่ยงจากกลิ่นรสไม่เที่ยงจากสังขารนี้ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแล้วจึงเกิดความเศร้าโศกเสียใจเพราะไม่รู้ทันอายตนะทั้ง6เพราะมันเป็นสิ่งล่อใจมันละเอียดอ่อนจนพวกเราเรียนไม่ถึงใช่ไหมเนี่ยทุกที่ทำให้คนเราวิบัติทุกวันนี้เนี่ยเป็นวิบากกรรมเป็นสิ่งที่ส่งผลให้คนไม่รู้รูปเสียงกลิ่นรสจึงกลายเป็นทุกข์
ที่ทำบาปก็เพราะเราไปยึดที่ทำบุญก็เพราะเราไปเห็นดีนี่วันนี้พูดย่อๆนะแล้วจะมาอธิบายให้ฟังในวันต่อไปนะเรื่องนี้เราต้องพูดกันยาวจึงให้จำได้แล้วเอาไปเรียนเป็นวิชาปฏิบัติแล้วจะเป็นธรรมเป็นกรรมคุ้มครองตัวเองเป็นธรรมะคุ้มครองตัวเองเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่คุ้มครองบุคคลไม่ให้ตกทุกข์ลำบากเลยถ้ารู้ทันอายตนะทั้ง6นะแต่อย่างเราอย่างบางคนไม่ติดบุหรี่เนี่ยถ้าเรียนธรรมะเราจะไม่ติดบุหรี่เรียนธรรมะจะไม่ติดเหล้าเรียนธรรมะเราจะไม่หลงไปดิสโก้จะไม่หลงไปทางผิดเพราะอะไรเพราะรู้จักเวทนารู้จักตัณหารู้จักอุปาทานรู้จักว่าอันนี้มันเป็นอายตนะทั้งหักแค่กระทบแล้วเราก็ไม่ไปยึดถือมันก็จบพอเราเรียนเรื่องอายตนะนี้จบก็เท่ากับเรารู้ธรรมะที่รู้ทันเกิดปัญญาพอเกิดปัญญาก็ไม่ลุ่มหลงไม่ทำอะไรผิดๆได้เพราะอยู่เหนือเวทนาได้อยู่เหนือตัณหาได้อยู่เหนืออุปาทานได้อยู่เหนือกรรมได้ที่คนอยู่เหนือกรรมคือมีสติแล้วก็ไม่มีวิบากส่งผลในทางที่เป็นทุกข์นะคนเราที่เสียใจก็เพราะอะไรก็ตาไปเห็นรูปก็เลยไปชอบรูปก็ไปยึดรูปเป็นของเราแล้วก็ข้ามควรรักษาอยู่กับรูปนั้นพอรูปนั้นแตกสลายเป็นอื่นไปก็เลยต้องเศร้าโศกเสียใจจากที่เคยได้ยินเสียงอยู่ทุกวันพอเสียงนั้นเป็นอื่นไปเราก็เสียใจเขาไปพูดกับคนอื่นแล้วเขาไปดีคนอื่นแล้วเมื่อรูปนั้นเปลี่ยนแปลงทุกคนจึงโศกะปริเทวทุกข์ก็เพราะเราไม่รู้ทันอายตนะนี่เองจึงเป็นกรรมเป็นวิบากนี่พุทธเจ้าท่านเรียนเรื่องพวกนี้นะเรียนชาติหน้าชาตินี้เรียนสวรรค์เนนิพพานในพุทธเจ้าให้เรียนเรื่องอายตนะทั้งหมดใครเข้ามาพุทธเจ้าให้เรียนพวกนี้เยงเกสาโลมานะขาตันตาตะโจตะโจทันตานะขากำหนดลมให้ใจนะครับก็ท่านเขาสอนให้รู้จักอายตนะ6ภายนอก6ภายใน6กระทบแล้วร้อนยังไงกระทบแล้วเย็นอย่างไรกระทบแล้วมีความเป็นทุกข์เป็นสุขไงพอเรียนพวกนี้ปุ๊บเข้าใจหมดเลยก็จิตก็เลยผ่องใสเบิกบานก็เป็นสวรรค์เป็นนิพพานในจิตตัวเองแล้วก็รู้เลยว่าว่ามนุษย์ที่เวียนว่ายตายเกิดนี้เกิดจากอายตนะนี่เองที่มาเป็นสื่อสัมผัสกันที่ว่ามีสวรรค์มีนรกมีนิพพานก็อ๋อมันเรื่องอายตนะภายใน6ภายนอก6นี่เองจึงเป็นขันธ์5ขึ้นมาจึงเป็นกรรมจึงเป็นวิบากขึ้นมานะนี่พูดให้ยากยากนะพูดเราเข้าใจไหมเนี่ยพอจะเข้าใจนักเรียนเรียนคำนวณเลยจะเข้าใจถ้าตกคำนวณเลยไม่เข้าใจนะถ้าเรียนคำนวณเราจะรู้อ๋ออันนั้นอันนั้นถ้าตกคำนวณเราก็เซอร์เลยกันนี่เอ๊ะอะไรไม่รู้งงใหญ่เลยใช่ไหมคนไหนไม่รู้แสดงว่าตกคำนวณใช่ไหมตกปัญญาต้องฝึกสมาธิให้มีขึ้นจึงจะได้ปัญญาขึ้นมาจึงจะได้สติขึ้นมาเอาละวันนี้ก็พูดสิ่งที่เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนในเรื่องของตัวเองทั้งหมดเป็นวิชาดับทุกข์เป็นวิชาพ้นทุกข์เป็นยอดรู้ถือว่ามีสวรรค์ในใจมีนิพพานในใจถ้าใครเรียนรู้มากเท่าไรก็ยิ่งฉลาดยิ่งเข้าใจในธรรมะของพุทธศาสนาแล้วก็จะมีธรรมะอยู่ในใจไม่สงสัยเลยว่าพุทธเจ้าในสอนอย่างไรแต่เข้าวัดจะรู้แล้วโอ้เข้ามานี่มาเรียนรู้อย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเสียเหลือเกินที่เราจะต้องศึกษาอีกนานจึงจะเข้าใจสิ่งนี้ทั้งที่ของสิ่งนี้ไปไหนก็ไปกับเราแสดงว่าเรามีธรรมะทุกคนแต่เราต้องศึกษาและปฏิบัติธรรมะอันนี้ให้รู้ให้ได้ในอายตนะ12นี้พอเราเข้าใจแล้วใจของเรานี่ก็จะไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์จะเป็นคนมีสติมีสมาธิมีปัญญาควบคุมอารมณ์ตัวเองเป็นคนที่ดีมากเลยไม่ต้องไปแก้นิสัยไม่ต้องไปพัฒนานิสัยอะไรอีกเลยแค่เรียนรู้เท่านี้เราก็เป็นคนสงบแล้วเพราะทันอารมณ์ไม่ให้เวทนาครอบงำตาเห็นรูปก็ดีหูได้ยินเสียงก็ดีพอรู้ผัสสะรู้เวทนารู้ตัณหารู้อุปาทานรู้กรรมรู้วิบากไม่ผลจิตก็เข้าถึงธรรมละเอียดอ่อนก็สบายใจค่ะนี่
อารัธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้จะพูดก็กลัวไม่รู้เรื่องพูดไปแล้วก็กลัวไม่รู้เรื่องนะแต่ถ้าพูดรู้เรื่องก็ถือว่าเป็นคนฉลาดนะใครไม่รู้เรื่องใครรู้เรื่องมายกมือสิรู้ไหมรู้แต่แดงเคยทำบุญมาแต่ชาติก่อนดีมั้งยังได้รู้เรื่องอย่าเย็นๆมาศึกษาใหม่ไม่รู้ทันหัวเลยต้องเรียนเรื่องนี้นะมาวัดต้องเรียนเรื่องนี้แล้วจะได้หายสงสัยในพุทธเจ้าสอนนะถ้าเรียนเรื่องนี้เราหายสงสัยนะคนเรานี่มีใช่ไหมอายตนะ6ภายนอกนี่ไม่ใช่ของเราภายในนี่ของเราแต่ภายในนี่มีสื่อรับคือวิญญาณ6ที่พุทธเจ้าท่านระลึกชาติได้เนี่ยท่านก็เรียนพวกเนี้ยท่านระลึกชาติได้ว่าบุญเป็นยังไงบาปเป็นยังไงนรกเปรตอสุรกายยังไงท่านรู้หมดรอบโลกเนี่ยก็พุทธเจ้าเรียนรู้อายตนะภายใน6พอรู้อายตนะ6เนี่ยอะไรก็มากระทบท่านรู้หมดเลยท่านอยู่เหนือที่แรกท่านอยู่ใต้เวทนาต่อไปท่านอยู่เหนือเวทนาท่านก็มีปัญญาอยู่เหนือเวทนาพอท่านมีปัญญาญาณแล้วท่านก็รู้หมดทุกอย่างจนท่านไม่สงสัยคำสอนนี้จึงมีมาต้อง 2,000 กว่าปีมีมากมายนะ 84,000 พระขันธ์เนี่ยเรียนของใจทั้งนั้นเลยนะถ้าพอศึกษาแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งจริงๆเป็นเรื่องอัศจรรย์จริงๆเรื่องของกายใจนี่ถนัดเองแต่พุทธเจ้าไปรู้หมดเลยไปรู้เรื่องของใจตัวเองหมดเลยพุทธเจ้ารู้จักวิญญาณได้ก็เพราะว่าเรียนอย่างนี้ไม่ใช่วิญญาณตายไปแล้วจะไปชาติหน้าจะโน้นวิญญาณนี่จะรู้ก็รู้ตอนเป็นๆนี่เองว่าวิญญาณเราดีเราร้ายอย่างไรนะก็รู้กันตรงกระทบสัมผัสนี่เองว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รู้เรายึดติดอย่างไรเราสุขเราทุกข์อย่างไรเราชอบไม่ชอบอย่างไรก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวเองทั้งหมดพุทธมายยากโยมไม่มาวัดแหละถ้าฟังไม่รู้เรื่องวันนี้อะไรไม่พูดเรื่องหูเรื่องตาของใครก็ไม่รู้รู้ไหมโยมตามเวลา หมดไปวันหนึ่งนี่เราก็หมดมาหลายปีแล้วบางคนก็หมดมา20ปีหมดมา30ปีหมดมา40ปีหมดมา50ปีหมดมา55ปีการเวลาหมดมาถึง60ปีบางคนก็หมดมา70ปีบางคนก็หมดมา75ปี80ปี80ปีนี้ทับไม่เหลือแล้ว60ปี70ปี80ปีนี่บางคนอยู่ไม่ถึงหรือบางคนก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วยัง80ปีนี่อยู่ไม่กี่วันแล้วยังมากบางคนก็แค่80ปีบางคนก็79หมดเวลาแล้วคนก็อยู่แค่60ปีก็หมดเวลาแล้วที่จะถืออุโบสถที่จะรักษาศีลที่จะให้ทานหมดเวลาไปแล้วก็ไม่มีโอกาสแล้วเพราะปล่อยให้ชีวิตนั้นล่วงเลยมานานแล้วน่าเสียดายเวลาที่เราปล่อยชีวิตให้ล่วงเลยมาหลายสิบปีที่เราไม่ได้รักษาศีล
ไม่ได้ให้ทานไม่ได้เจริญภาวนาปล่อยให้วันคืนล่วงไปล่วงไปล่วงไปโดยที่ไม่ได้ทำอะไรไว้เลยไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ทำบุญกุศลไว้เลยหมดไปสิ้นไปนานหลายสิบปีแล้วก็ยังไม่ได้อะไรมาจนถึงวันนี้เราก็ยังไม่ได้ทำอะไรถึงเป็นเรื่องเป็นราวกับชีวิตตัวเองให้เกิดหลักธรรมที่สงบทางใจหรือว่าทำบุญให้พอใจที่ตัวเองว่าได้บุญเต็มแล้วสบายใจแล้วคนที่ว่าบุญเนี่ยมากบุญพอแล้วเนี่ยหมายถึงสบายใจแล้วคนที่บอกฉันสบายใจแล้วลูกโตแล้วหลานโตแล้วหมดภาระหนี้สินไม่มีแล้วฉันสบายใจแล้วฉันถือศีลพอแล้วฉันทำสมาธิพอแล้วใจฉันสบายแล้วไม่กังวลไม่ห่วงนั่นเรียกว่าทำบุญพอแล้วแต่ยังไม่มีใครพอกันเท่าไหร่มีทะห่วงโน่นมีทะกังวลนี่มีจะเป็นทุกเรื่องนั้นทุกเรื่องนี้ยังไม่พอเลยยังไม่อิ่มเลยยังไม่สงบเลยใจก็แสดงว่ายังทำบุญไม่พออันนี้เราน่าเสียดายที่ปล่อยให้ชีวิตของเรามาหมดไปจะต้องนานแล้วให้ล่วงเลยมาจะนานแล้วถ้าว่ามันไม่อยู่ถึงวันนี้เราไม่ได้อะไรเลยดียังโชคดีที่ว่าชีวิตเหลือมาถึงวันนี้ยังได้มาเข้าวัดยังได้มาถือศีลฟังธรรมยังได้มาปฏิบัติธรรมก็ชีวิตก็ยังให้โอกาสเราเวลายังมีอยู่ที่ยังมีลมหายใจอยู่ยังได้มีโอกาสมาถือศีลฟังธรรมนี่ถือว่าบุญกุศลแล้วที่ชีวิตมีเวลามาถึงวันนี้แต่บางคนหมดไปแล้วเรามาพิจารณาคนอื่นแล้วเขาหมดไปตั้งแต่30ปีหมดไปตอน25ปีหมดไปตอนอายุวัยรุ่นบางคนก็อยู่แค่40หมดไปแล้วเพื่อนฝูงรุ่นเราหมดไปแล้วไม่ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เขาหมดไปแล้ว30ปี40ปี50ปีไม่มีโอกาสได้มาถือศีลฟังธรรมเลยพวกนั้นเพราะการเวลาเขาล่วงเลยจนตัวเขาก็ไม่มีแล้วตัวเขาไม่มีแล้ววิญญาณเขาไม่มีแล้วใจเขาไม่มีแล้วเขาก็หมดโอกาสฉะนั้นการเข้าถึงบุญการเข้าถึงหลักธรรมตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยเราจะต้องเข้าไปสู่ทางธรรมะให้ถูกต้องทำยังไงหลักทำใจให้เป็นไม่เป็นทุกข์จะทำยังไงหลักทำใจจะให้สงบทำยังไงก็มีอุบายต่างๆที่เราจะทำบางคนก็อุบายด้วยการรักษาศีลบางคนก็อุบายทำสมาธิบางคนก็ใช้อุบายด้วยการไปเที่ยวโน่นไปเที่ยวนี่ทำให้ใจของตัวเองนั้นไม่กังวลไม่เป็นห่วงแต่มันก็ยังเป็นห่วงยังกังวลอยู่ทั้งที่กลับมาแล้วมันก็เป็นห่วงไปกังวลแต่นี่เราจะทำไงที่หลักธรรมที่เราจะให้ใจของเราเนี่ยไม่เป็นห่วงกังวลจะไปไหนมาไหนเราจะทำยังไงให้ใจของเราเนี่ยไม่กังวลไม่เป็นห่วงเป็นใจให้มันสบายได้มีห่วงก็เหมือนไม่ห่วงมีทุกข์ก็เหมือนไม่มีทุกข์เพราะอะไรเพราะเรารู้จักใจเรารู้จักห้ามใจเรารู้จักทำใจเราให้เป็นได้เนี่ยคนถ้ารู้จักทำใจตัวเองได้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออชีวิตนี้ก็แค่นี้เองนะคนเราชีวิตนี้ก็แค่นี้เองทำใจที่ทุกข์ก็แพ้ใจตัวเองที่สบายใจก็ชนะใจตัวเองที่เสียใจก็เพราะแพ้ใจตัวเองที่ดีใจก็เพราะว่าชนะใจตัวเองทำใจให้ดีได้แต่ว่าคนเราเนี่ยไม่เคยมีโอกาสไม่มีโอกาสที่จะมาทำใจให้ดีได้เท่าไหร่ส่วนมากเราก็จะไปสะสมแต่เรื่องต่างๆนานามาเป็นเรื่องเป็นทุกข์เป็นร้อนมากังวลเรื่องใดที่ไม่ดีเราก็ไปรับเอามาหมดธรรมะธรรมโมนี่เราก็ไม่ค่อยได้มารับบ่อยเพราะเราฟังไม่รู้เรื่องเราฟังไม่รู้เรื่องเราสงบไม่ได้นั่งก็สงบไม่ได้เดินก็สงบไม่ได้ก
กินก็สงบไม่ได้ทำอะไรเราก็สงบไม่ได้เพราะเราไม่รู้เรื่องของใจเราก็เลยปล่อยมันไปเลยปล่อยให้มันคิดไปทำอะไรก็คิดไปเพ้อฝันไปก็กลายเป็นว่าใจเราเนี่ยไม่มีใครควบคุมเลยเป็นไปตามมันอารมณ์คิดดีก็ไปดีคิดไม่ดีก็ไปไม่ดีก็เรียกว่าตามใจตัวเองจนเคยตัวจนไม่มีหลักของตัวเองทุกวันนี้ ก็กลายเป็นคนคิดมากไปไปยิ่งอายุมากเท่าไรไอ้ความคิดมันก็โตตามตัวความอ่อนแอมันก็มากขึ้นพอคิดมากก็อ่อนแอมากไม่ใช่คิดมากแล้วเข้มแข็งตรงกันข้ามคนคิดน้อยไม่คิดเนี่ยกับเข้มแข็งกับอดทนแต่คนที่คิดมากเลยคิดมากเท่าไรยิ่งอ่อนแอเท่านั้น กลายเป็นวิตกกังวลเป็นเรื่องเดือดร้อนไปเราจะเห็นแต่คนที่โกรธมากเนี่ยก็กลายเป็นคนวิตกกังวลเป็นคนอ่อนแออะไรกระทบนิดก็โกรธอะไรกระทบหน่อยก็โกรธใครพูดดีก็โกรธใครพูดไม่ดีก็โกรธพูดอะไรก็หาว่าเราไม่ดีทั้งที่บางคนพูดดีแง่ดีเอาเรื่องมาเป็นทุกข์มาโกรธเขา นี่เรียกว่าคิดมากแล้วทำให้เป็นคนอ่อนแอถ้าไม่คิดเลยมีสติรู้ไว้ได้ยินเสียงอะไรก็เฉยใครจะว่าอะไรก็เฉยช่างเขาพูดว่าดีก็เฉยไม่ดีก็เฉยเขาพูดมากเท่าไรเราก็ไม่คิดมากตามเขาเฉยเฉยนี่เรียกว่าไม่คิดใครว่าอะไรก็ไม่โกรธก็ไม่อ่อนแอกลายเป็นคนเข้มแข็ง ยิ่งภาวนามากเท่าไรยิ่งอยู่ไปนานวันมากเท่าไรก็ยิ่งประสบประการมากยิ่งเข้มแข็งต่อคำว่าเขาด่ามากขึ้นคนนี้ไม่ค่อยหาง่ายคนที่จะทำใจให้สงบจริงว่าคิดมากแล้วก็อ่อนแอมากคิดน้อยก็ทุกน้อยไม่คิดไม่ทุกเลยนี่เราสวนทางพระนิพพานคนทุกวันที่ว่าสวนทางพระนิพพานสวนอย่างนี้ ถ้านิพพานไม่คิดมากคิดแล้วปล่อยให้วางคิดแล้วทําใจให้ว่างกับความคิดรู้จักความคิดนั้นแล้วก็ละวางกายจะไม่คิดคิดก็ว่างคิดก็ดับคิดก็เกิดผลที่สุดเมื่อปล่อยวางเป็นแล้วก็เรียกว่าเข้มแข็งโกรธไม่เป็นเครียดไม่เป็นกังวลไม่เป็นเมื่อก่อนคิดมากกังวลมากห่วงมากลูกจะเป็นยังไงหลานจะเป็นยังไงบ้านจะเป็นยังไง กังวลการงานจะเป็นอย่างไรเพื่อนฝูงจะเป็นไงคิดตลอดมาตลอดกลายเป็นกังวลเมื่อกังวลแล้วก็กลายเป็นเครียดพอเครียดแล้วก็ฟุ้งซ่านเก็บกดกลายเป็นประสาทหลอนเป็นประสาทเครียดก็เพราะอะไรก็เพราะว่าคิดไม่หยุดนั่นเองคิดไม่หยุดเป็นเพราะอะไรก็เพราะเราไม่เคยเรียนธรรมะแล้วไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยเดินจงกรมไม่เคยทำใจให้สงบ ก็เราไม่รู้หลักความสงบนี่ก็เราเป็นนักคิดอย่างเดียวนักค้นนักคิดนักวิจัยอย่างเดียวเราก็กลายเป็นคนที่มีแต่หลักความไม่สงบเต็มหัวใจหมดคราวนี้เป็นยังไงก็เลยกลายเป็นคนที่อ่อนไหวตลอดเวลาทุกข์อยู่ตลอดเวลากังวลอยู่ตลอดเวลาคิดอยู่ตลอดเวลาเปราะบางมากมายเลยคนที่คิดมากเนี่ยโรคปัจจุบันนี่เป็นยังไงโรคปัจจุบันในสอนให้คิดมาก โลกปัจจุบันสอนให้คนคิดมากก็โลกก็วุ่นวายมากสิคนก็จะโกรธกันง่ายสิคนก็จะเกลียดกันง่ายคนก็จะรักกันง่ายรักง่ายก็เบื่อกันง่ายคนก็จะรักเจอก็รักกันง่ายเกลียดกันง่ายโกรธกันง่ายเบื่อกันง่ายก็เพราะเขาคิดมากเกินไปแต่บางคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเจอกันก็วางเฉย ไม่จะรักง่ายไม่จะโกรธง่ายไม่จะเกลียดง่ายเขาก็พิจารณาด้วยสติปัญญาก่อนว่าใครดีไม่ดีควรคบไม่คบควรพูดไม่พูดควรกระทำไม่ควรกระทำเมื่อเขามีสติไม่คิดมากเขาก็เป็นหนึ่งพอใจเขาเป็นหนึ่งนั่นแหละเขาเรียกว่าคนเข้มแข็งเหมือนคนกินเหล้าเนี่ยก็ความอยากมันมากก็กลายเป็นคนคิดมาก กินยิ่งกินแล้วคิดมากใหญ่แต่ว่าคิดในแง่ไม่ดีควบคุมสติอารมณ์ไม่ได้ก็พูดไปนั่นแหละพูดนะคิดทั้งนั้นเนี่ยก็ทำอะไรที่ไม่ดีเนี่ย
คิดไม่ดีทั้งนั้นแหละผลที่สุดก็กลายเป็นคนอ่อนแอทันทีตอนยังไม่กินมากก็ยังควบคุมสติอยู่พอกินเข้าไปแล้วขาดสติเนี่ยคิดไม่ดีแล้วคิดมากแล้วจิตใจล้มเหลวแล้วเรียกว่าล้มเหลวแล้วก็เอาตัวไม่อยู่โกรธก็พูดไปตามความโกรธดีใจก็พูดไปตามดีใจเสียใจก็พูดไปตามเสียใจไม่มีคู่ควบคุมจึงว่าทางพระนิพพานที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยสอนให้เป็นคนเข้มแข็งคือเลิกคิดมากกังวลมากวิตกมากให้มั่นใจในยืนเดินนั่งนอนเราทำอะไรเราก็รู้จักตัวเองให้มากละความคิดมากๆเสียมันเป็นทุกข์ทำไมถึงเวลาให้มันนอนหลับสบายกินได้กินก็อิ่มนอนก็หลับนี่แหละหลักธรรมพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเราเนี่ยกินเดินนั่งนอนเป็นสุขกินก็ไม่กังวลนั่งก็ไม่กังวลนอนก็ไม่กังวลกินก็กินอิ่มตามปกติบางคนเนี่ยโอ้กินข้าวไม่ลงติดอยู่ที่คอหอยนี่เองตื่นดันหมดเอาน้ำเติมก็เลยก็ติดนี่เขาเรียกว่าเราคิดจนกินไม่ลงวิตกจนกินไม่ลงต้องทำใจให้มันกินง่ายสิกินง่ายนอนง่ายแต่ไม่คิดง่ายคิดปล่อยวางง่ายถ้าเราเอาหลักธรรมพุทธเจ้าไปใช้เราจะกลายเป็นคนไม่เครียดเลยถึงเวลานอนนอนหลับทันทีกินปุ๊บนอนปั๊บหลับไปเลยเพราะมีสติปล่อยวางหมดแล้วไม่กังวลอะไรนี่บางคนเนี่ยโอ้สมัยเนี่ยนะสมัยนี้คนเครียดมากเพราะอะไรโรงพยาบาลก็เยอะยานอนหลับก็เยอะก็ยังช่วยไม่ได้แก้ทุกปัญหาใจไม่ได้อีกแต่สมัยก่อนไม่มีสักเม็ดเดียวแต่คนสมัยก่อนกินง่ายนอนง่ายก็เพราะอะไรคนสมัยก่อนเขามีหลักสติมีหลักสมาธิมีหลักปัญญาไม่คิดอะไรมากคนสมัยก่อนพูดว่าอย่าคิดมากไปเลยลูกพอมาปรึกษาพ่อแม่อย่าคิดมากไปเลยลูกปล่อยวางเถอะลูกถ้าไปหาครูบาอาจารย์ก็จะคิดอะไรมากเลยแล้วก็แล้วไปเถอะอย่าคิดอะไรเลยคนสมัยก่อนเนี่ยพูดเป็นธรรมะ พูดให้ไปพระนิพพานพูดให้ไปสวรรค์ก็คนไม่คิดมากก็ไปสวรรค์ไปนิพพานทุกคนเนี่ยแต่คนคิดมากไปไหนก็ตกนรกทั้งวันเนี่ยคิดมากก็ตกนรกมากร้อนใจเสียใจกังวลเป็นทุกข์เพราะเราคิดมากจึงกังวลมากจึงเป็นทุกข์มากคนสมัยก่อนเนาะอย่าคิดอะไรเลยลูกทำใจสบายสบายเถอะนะคนเราเกิดมาเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บก็ตายจากกันไม่มีใครเอาอะไรไปได้หรอกหลบโมโทสันไปทำไมลูกก็ไม่ใช่ลูกเราหรอกตอนอยู่กับเราก็ลูกเราก็ตายจากกันก็ไม่ลูกเราสามีภรรยาก็ว่าสามีเราตายจากกันก็ไม่ใครเอาไปกันทรัพย์สมบัติก็ว่าของเราก็ตายแล้วเราก็ไม่เอาไปคนสมัยก่อนเนี่ยมีธรรมะพูดอะไรให้ปรงหมดเลยเตรียมใจไปหมดแล้วคนสมัยก่อนเตรียมใจไปหมดคำพูดก็เตรียมใจการกระทำก็เตรียมใจพอมีอะไรขึ้นมาก็โอ้คิดไปนานแล้วคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงมานานแล้วเพราะว่าพ่อแม่ก็พูดอย่างนี้ครูบาอาจารย์ก็พูดอย่างนี้พี่น้องเพื่อนฝูงก็พูดให้ปรงอย่างนี้นี่เรียกว่าธรรมะปรงตกก็ไม่คิดมากใจก็เข้มแข็งไม่อ่อนแอแต่ที่อ่อนแอก็ทุกวันนี้คนเราทะเลาะกันด่ากันฟ้องร้องกันโกงคดกันเนี่ยก็เพราะคนคิดมากคิดจึงโกงเขาน่ะที่แรกยังไม่โกงพอเห็นของเขาเนี่ยอยากจะได้พอคิดมากๆแล้วเขาก็คิดเล่ห์เหลี่ยมโกงเขาเนี่ยเพราะคิดมากอยากได้มากหลอกเขาที่แรกก็คิดจะหลอกแค่นิดเดียวถ้าเราเข้มแข็งก็ดับไปหลอกเขาก็หลอกเราเหมือนกันโกงเขาโกงเราเหมือนกันพอห้ามใจได้ก็ไม่โกงเขาไม่หลอกเขาแต่คนสมัยนี้ไม่งั้นนะคิดว่าจะหลอกก็พยายามหลอกจนสำเร็จคิดว่าจะโกงก็โกงจนสำเร็จคิดว่าเกลียดเขาก็เกลียดจนสำเร็จคิดว่าจะรักเขาก็รักจนสำเร็จคิดว่าพยาบาทเขาพยายามพยาบาทจนสำเร็จคิดจะฆ่าเขาฆ่าเขาจนสำเร็จเนี่ยคิดจะรักจะทำอะไรก็
จะทำอะไรก็คิดมากจนสำเร็จแต่ว่ามันสำเร็จออกมาในทางที่ผิดทำแล้วเดือดร้อนที่ใจเราจนคิดจนโกรธเขามากๆเนี่ยคิดโกรธแล้วจนพยาบาทเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพราะคิดมากจนเกิดเป็นทุกข์แก่ใจตัวเองแต่คำสอนพุทธเจ้าในสวนทางกับโรคคือว่าทำทวนกระแสไปพระนิพพานหมายถึงว่าโกรธก็พยายามไม่โกรธโกรธก็พยายามไม่โกรธโกรธพยายามละความโกรธโกรธไม่ดีคิดมากก็พยายามไม่คิดมากอยากได้ของขายอยากจะโกงก็พยายามไม่โกงถือว่าให้ทานไปหมดแล้วคิดจะหลอกใครก็พยายามมีสติไม่หลอกใครไม่พยาบาทใครไม่เบียดเบียนใครพอห้ามใจที่คิดมากๆได้คนนั้นก็เป็นหนึ่งนี่เนี่ยคนเราที่มีสติสมาธิปัญญาก็คือการไม่ทำบาปทั้งปวงนั่นเองอย่างกุศลให้ถึงพร้อมก็คือการรู้จักละความทุกข์ใจคิดมากๆก็ละได้เพราะมีสติหักห้ามจนเคยจึงโกรธเนี่ยห้ามจนทำไม่โกรธน้อยใจเสียใจนี่ห้ามได้หมดเพราะอะไรเพราะเราควบคุมใจเราได้พอเดินเราก็พยายามไม่คิดมากนั่งก็ไม่คิดมากนอนก็ไม่คิดมากกินก็พยายามกินให้สบายนั่งก็ทำใจให้สบายนอนก็นอนหลับเป็นสุขนี่หลักธรรมพุทธเจ้าจะว่าเราทำยังไงพวกเราจะมีสุขกันได้บ้างพวกทำยังไงเราจะไม่มีทุกข์กันในเมื่อมีชีวิตอยู่นี่เราก็ต้องมีหลักสติสิมีหลักพุทโธไว้เนี่ยพุทโธนี่จะทำให้คนกินเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขเราไม่มีเวลามาพุทโธเลยสิเราไม่มีเวลามาพุทโธเนี่ยพอมีปัญหาเราจึงได้ทุกข์ใจกันมากเวลาทำใจให้สงบพวกเราไม่มีเวลาเรามีแต่เวลาให้แก่ใจเราที่ไม่สงบเจ้าเคยเนี่ยปัญหาของใจที่เราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ก่อนดังนั้นเราก็ต้องฝึกกันละนะสตินี่ต้องมียันตายสติต้องมียันตายถ้าคนตายไม่มีสติจะไปไหนคนทำงานไม่มีสติจะทำยังไงคนกินไม่มีสติจะทำไงเดินไม่มีสติจะทำไงนอนไม่มีสติจะทำไงพูดไม่มีสติจะทำไงคิดไม่มีสติจะทำไงขาดสติแล้วก็อะไรจะเข้ามาล่ะความหลงก็เข้ามาครอบงำความโลภก็เข้ามาครอบงำความโกรธความเกลียดความพยาบาทอาฆาตความลืมตัวก็เข้ามาครอบงำก็เป็นวิปัสสนูวิปลาสไปก็เห็นผิดคราวนี้คิดอะไรก็คิดผิดๆคราวนี้เพราะไม่มีสติควบคุมเจ็บก็ไม่มีสติจะทำไงก็ดิ้นรนโคลนคลางสิพอเจ็บมากทนไม่ไหวเพราะขาดสติจะตายก็ทำใจไม่ได้ใจก็เศร้าหมองสิคิดถึงแต่บาปกรรมเพราะตายไม่มีสตินี่จึงว่าเมื่อเราไม่ควบคุมตัวเองมันจะเป็นอย่างนั้นเราต้องสร้างสติไปยันชีวิตตลอดชีวิตเจ็บแบบคนมีสติตายแบบคนมีสติกินแบบเดินเดินนั่งนอนแบบคนมีสติก็ยังไม่พอต้องมีสมาธิคือใจเย็นด้วยสมาธิคือความมั่นใจในความดีตัวเองด้วยพยายามพุทลมเข้าโทลมออกเดินโทนั่งโททำจิตจนเนี้ยพองใสเบิกบานจนสงบเมื่อสงบแล้วก็ต้องสงบจนตายกินไม่สงบทำไงก็วุ่นวายที่นอนไม่สงบทำไงก็ทำงานแบบไม่สงบก็ทำไม่ได้ที่วุ่นวายอีกเจ็บแบบไม่สงบก็กระสับกระส่ายที่ตายแบบไม่สงบก็ไปนรกสิแสดงว่าสมาธินี่ต้องใช้ยันตายเป็นสิ่งที่ควบคู่ทุกคนเลยทิ้งไม่ได้จะแล้วสติสมาธิ แล้วปัญญาล่ะปัญญารอบรู้ในสังขารสังขารและจิตตัวปรุงจิตเนี่ยปรุงเป็นบุญก็รู้ปรุงเป็นบาปก็รู้อายาบทที่เคลื่อนไหวก็รู้ทันหมดจิตใจที่ปรุงแต่งไงก็รู้หมดก็เรียกว่าปัญญารอบรู้ในกองสังขารก็เป็นปุญญาพิสังขารตรงนี้ใจก็เป็นบุญใจเป็นบุญเนี่ยเวลาจะตายแล้วก็เป็นปุญญาพิสังขารหรือเป็นอเนชาพิสังขารไม่เป็นบุญเป็นบาปก็ไปนิพพานได้ถ้ากินนะกินเป็นกินไม่มีปัญญาจะทำไงกินไม่มีปัญญากินเป็นบาปสินอนไม่มีปัญญาก็นอนเป็นบาป
เดินเป็นบาปคิดเป็นบาปสิเจ็บเป็นบาปตายก็เป็นบาปสิถ้าเราไม่รู้เท่าทันไม่มีปัญญารอบรู้ในกองสังขารแต่ถ้าเรามีรอบรู้ในกองสังขารเราเห็นจิตของเราอยู่เรื่อยเขาเรียกว่ามีปัญญาเห็นจิตตัวเอง